วัสดีครับมาพบกับไซบีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนพับกระดาษนะครับให้เป็นอันนี้ไม่ใช่เครื่องรอดนะครับแต่เป็นลักษณะคล้ายๆกับโมเดลของเครื่องบินพาณิชย์นะครับโดยเราใช้กระดาษ A4 นะครับเริ่มจากพับมุมทางนี้นะครับเราต้องการใช้แค่เป็นแบบขนาดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะฉะนั้นปกติขนาด A4 เราจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะส่วนที่เราไม่ใช้ตัวนี้เราก็จะเอาออกไปนะครับฉีกออกเลยเนาะนี่เราไม่ใช้นะครับเราใช้แค่นี้นะครับตีออกมาเราจะมีเส้นนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับพับทแยงมุมเช่นกันนะครับแบบนี้เนาะไม่ยากนะครับทำได้ง่ายๆเล่นที่บ้านนะครับทำเป็นเหมือนโมเดลเครื่องบินนะครับคนไหนที่พับแบบนี้เสร็จแล้วให้พลิกมาอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมีรอยตรงกลางอยู่เนาะถ้าใครสังเกตตอนที่เราพับครั้งแรกเห็นไหมครับนี่เป็นรอยเนี่ยให้เราปรับนะครับจับซ้ายขวาพับเข้ามาหาตรงกลางแบบนี้ครับแบบนี้ครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับพับเข้ามาหาตรงกลางแบบนี้ครับรีดให้เรียบครับส่วนนี้นะครับส่วนที่ฝั่งหนึ่งแยกฝั่งหนึ่งแยกกันไม่ได้ฝั่งนี้จะเป็นส่วนหัวของเครื่องบินเรานะครับจับอย่างนี้ครับพลิกเห็นไหมเราจะพับพลิกนะครับแล้วก็พลิกขึ้นไปนะครับแบบนี้ครับรีเทเลียบนะครับส่วนนี้จะแยกกันใช่ไหมครับฝั่งนี้มันแยกกันแค่สองอันเพราะฉะนั้นส่วนที่แยกกันให้เราตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นแบบนี้แล้วเราก็กะประมาณนะครับเซนถึง2เซนเราอยากได้ตัวเครื่องบินใหญ่ขนาดไหนแล้วก็กะระยะตรงนี้นะครับนี่สมมติว่าผมกะเอาประมาณนี้แล้วกันสัก2เซนนะครับ2ช่องที่ผมวัดจากตารางตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็ควรจะต้องตั้งฉากด้วยเนาะโอเคครับแบบนี้ครับปึ๊บพับลงมาเลยอีกฝั่งก็เหมือนกันครับพับลงมาเหมือนกันครับต่อมานะครับใครที่ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราจะพับลงมานี้ครับแยกออกจากกันนี้ครับปึ๊บแยกออกเลยนะครับเห็นไหมครับปึ๊บแยกออกมานี้ครับเอาใหม่นะครับตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับจับแยกออกจากกันก่อนครับแล้วก็เคลียร์ออกมาอีกครับเคลียร์ออกมาอีกครับส่วนนี้ครับพับขึ้นไปครับแล้วก็พับลงมาพลิกด้านนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับจากที่มันเคยอยู่ด้านหลังแบบนี้เราจะเคลียร์ออกมาแล้วก็พับให้มันอยู่ข้างในครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพับเข้าไปแบบนี้นะครับพับเข้าไปแล้วก็พับออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ประกบเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้ากันอย่างนี้แล้วมันก็จะไปซ่อนอยู่ข้างในเห็นไหมครับปรับนิดนึงให้มันเท่ากันประมาณนี้ได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับข้างบนนี้เราพับลงมาครับใครที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะพับลงมาครับถามว่าระยะไหนก็ให้มันห่างอย่างนี้ครับระยะห่างน่าเสียงประมาณเซนหนึ่งครับพับลงมาแบบนี้แล้วก็พับขึ้นไปด้วยครับลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็ดึงส่วนนี้ขึ้นปุ๊บพับไปด้านหลังสักนิดหนึ่งครับก็พับขึ้นมาก็ดึงขึ้นมาครับปรากฏว่าเราจับตัวนี้นะครับรีออกแล้วเราก็จะกดลงนะครับก็จะกดลงมาแบบนี้นะครับครับ
ตอนนี้จะย่านิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับข้างสุดท้ายข้างล่างเราจะพับขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นปีกมันจะคล้ายกับยานอวกาศนิดนึงนะครับแต่ส่วนอาจจะไม่เป๊ะแล้วก็ปล่อยวางปุ๊บนะครับลักษณะนี้ส่วนนี้เราอาจจะปรับให้มันลงต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับจะได้ดูสวยขึ้นเนาะประมาณนี้ครับไปลองทำกันได้นะครับใครชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับที่ช่องSci-Ebi Channelกันเลยนะครับไปกันเลย